สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน S&T Job Fair ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้งานประชุมวิชาการประจำปี2564หรืองาน NEC 2021นะคะทุกท่านคะเราคงมีคำถามว่าทำไมการมีเงินทุนจึงสำคัญทำไมทำงานหลายปีแล้วไม่รวยหรืออยากมีเงินทุนสำหรับทำธุรกิจของตัวเองต้องทำอย่างไรซึ่งในวันนี้เราจะได้ทราบกันนะคะว่าเรามีวิธีการหาเงินทุนได้อย่างไรบ้างและในระหว่างการรับชมท่านสามารถส่งคำถามมาได้ที่ช่อง Q&A ที่หน้าจอของท่านได้เลยนะคะเอาละค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับดร.บัญญัติบุญญานายกสมาคมนักธุรกิจอาเซียนในหัวข้อการหาทุน9ทางกันได้เลยค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับผมดร.บัญญัติบุญญาวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับตัวเองนะให้ทุกท่านรู้จักนะครับว่าผมเป็นใครนะครับทำอะไรอยู่บ้างมีประสบการณ์อะไรยังไงบ้างและจะมาถ่ายทอดความรู้ให้ท่านนะครับเรื่องการหาทุนเข้าทางด้วยวิธีการอย่างไรนะครับจากประสบการณ์ของผมเองนี่ก็ได้มีโอกาสนะครับไปทำงานนะครับในภาคเอกชนซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำนะครับของประเทศไทยนะครับในตั้งแต่ระดับพนักงานจนเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานภาครัฐนะครับเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญและก็ผู้อำนวยการนะครับอันนี้คือประสบการณ์ในการทำงานและภาคสังคมเองนะครับผมดร.บัญญัติบุญญาก็ได้มีโอกาสทำหน้าที่ในส่วนของสมาคมเนี่ยนะครับแล้วก็มูลนิธิหลากหลายนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันผมเป็นนายกสมาคมนักธุรกิจอาเซียนนะครับซึ่งเป็นสมาคมดีเด่น4ปีซ้อนแล้วครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมดีเด่นนะครับ2ปีนะแล้วก็เป็นนายกสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษานะครับสำหรับประสบการณ์นะครับผมเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาบรรยายให้กับองค์กรทั่วประเทศเลยมากกว่า 2,000 รายนะครับตอนนี้มีลูกศิษย์เกิน 600,000 คนนะครับทำมา20ปีแล้วครับแล้วก็เป็นเจ้าของสถาบันฝึกอบรมนะครับชั้นนำหลายแห่งนะอันนี้ก็คือประวัติคร่าวๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะมาแบ่งปันความรู้ให้กับทุกท่านนะครับก็คือเรื่องของเนี่ยครับการหาทุน9ทางสร้างสันดานคนรวยนะครับทุกท่านคงทราบดีนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนเรามันมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยครับทุกท่านครับไม่ว่าปัญหาหนี้สินไม่ว่าปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายนะครับมีปัญหาเรื่องของคนต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วหลายคนก็เข้าใจผิดนะครับว่าเงินเนี่ยนะครับจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเงินใช่ครับผมไม่เถียงแต่ผมจะบอกว่ามันยังมีอีก8ทางนะครับ8ทางที่จะหาเงินมาทำทุนได้นะครับและ8ทางนี้มีอะไรผมก็จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังให้หมดนะครับสำหรับเรื่องของการหาทุน9ทางนะครับดูจากประวัติแล้วนะครับผมมีประสบการณ์นะครับเรียนจบระดับสูงสุดนะฮะมีประสบการณ์ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคสังคมนะครับแล้วก็สามารถค้นหารายชื่อได้ทุกท่านมั่นใจได้นะครับว่าผมทำสำเร็จมาแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะแบ่งปันความรู้และความสำเร็จให้กับทุกท่านไม่ต้องกุ้มใจหยุดความกุ้มใจครับถ้าทุกท่านมาเรียนการหาทุน9ทางนะครับซึ่งได้รับการตีพิมพ์มา เล่มที่3กำลังจะออกมาเดือนนี้ครับแล้วก็จะแบ่งปันให้ทุกท่านว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันในแต่ละตอนและแต่ละบทนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับผมบัญญัติบุญญานะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านไป เรียนรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับ SME model นะครับการหาทุนทั้ง9ทางนะครับว่ามีอะไรบ้างหรือ9แนวทางสร้างเศรษฐีรวยและดีด้วย SME model นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านที่เข้ามาร่วม50กว่าคนนะครับในวันแรกเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเรียนรู้กันนะครับว่าคำว่า SME model เนี่ยมันมีที่มาที่ไปและความหมายมันเป็นอย่างไรนะครับเราจะเริ่มต้นจากในส่วนของความหมายนะครับของ SME model
นะครับคำว่า SME model เนี่ยมันก็คือตัวภาษาอังกฤษนะครับที่แบ่งมา S 3ตัว M 3ตัวแล้วก็ E 3ตัวนะครับ S ตัวแรกเนี่ยมาจากคำว่าแชร์นะครับก็คือการแบ่งปันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำด้วยใจที่แบ่งปันนะครับเราย่อมได้สิ่งที่ตอบแทนมาเป็นรูปของเงินหรือเป็นทุนหรือเป็นอะไรต่างๆตามมาอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็คือวิธีการง่ายๆเนาะในเรื่องของแชร์และแบ่งปันคนที่แชร์และแบ่งปันนะครับย่อมหาเงินได้หรือหาทุนได้มากกว่าคนที่ไม่เคยแบ่งปันใครนะครับ S ตัวที่2ครับหมายความว่าทักษะนะครับเป็นความมุมานะจนเชี่ยวชาญนะครับจนทำให้เกิดความชำนาญและไอ้ความเชี่ยวชาญหรือทักษะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาซึ่งเงินหรือทุนได้อย่างง่ายๆนะครับซึ่งแตกต่างจากคนที่ไม่มีทักษะเลยก็จะไม่ได้ส่วนนี้ครับ S ตัวที่3ครับ success หรือความสำเร็จก็คือเคล็ดลับของความมั่งคั่งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าใครสามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับจนประสบความสำเร็จแน่นอนครับทุกคนก็จะวิ่งเข้าหาเนาะเรื่องการเงินตาก็จะตามมาเองอะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความสำเร็จนะถัดไปครับ 3M นะ M ตัวแรกคือ Member นะครับคือสมาชิกเครือข่ายที่ไว้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับใครก็ตามที่เป็นสมาชิกเครือข่ายชมรมสมาคมทั้งหลายก็ย่อมได้เปรียบในสิทธิพิเศษต่างๆนะครับซึ่งก็นำมาในเรื่องการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้หรือการหาเงินทุนนั่นเองนะครับ M ตัวที่2ครับก็คือเรื่องของmanagement แล้วก็การจัดการนะหรือการจัดการระบบการบริหารแบบชั้นนำไม่ว่าจะเป็นการทำ ISO การทำระบบบัญชีการเงินระบบ HR ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเอาเรื่อง management เนี่ยไปหาเงินแล้วก็ไปหาทุนได้นะครับแบบง่ายๆนะM ตัวที่3ก็คือ money เงินทุนที่เราสะสมมาว่าเรามีเงินทุนเท่าไหร่เจนได้ว่าแนวทาง SME model นั้นเนี่ยตอบโจทย์ชัดเจนนะครับว่าเงินคือ1ใน9ฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่มีเงินก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเราก็ต้องไปดูตัวอื่นว่าเรามีตัวไหนบ้างนะครับถ้าเราไม่ได้คนรวยมีเงินมาก่อนนะครับเราก็สามารถมีตั้ง8แนวทางนะครับที่เราจะสามารถหาเงินมาได้หรือหาทุนได้นั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับตัว 3Eสามีมีอะไรบ้างครับเริ่มจาก enjoy หรือความสุขความสำราญซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของการหาเงินทุนนะครับถ้าเราทำอะไรเรื่องที่มันสนุกสนานแน่นอนครับว่ามันก็จะนำมาซึ่งเรื่องของเงินทุนนั่นเองนะครับถัดไปตัว e ตัวที่สองนะครับ education นะครับก็คือการศึกษาเมื่อไหร่ก็ตามเราพัฒนาอยู่เสมอนะครับในเรื่องการศึกษานั้นเนี่ยค่าตัวเราจะสูงขึ้นอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างนะในบทที่แล้วว่าจบม.6ก็ได้เท่าไหร่ 5,000 พอปวช.ได้ 7,000 ปวส.ได้ 9,000 นะครับปริญญาตรีได้ 15,000 ปริญญาโทได้ 18,000 ปริญญาเอกได้ 22,000 เหมือนกันครับเป็นค่าตัวสำหรับสิ่งที่ลูกค้านะครับหรือคนที่ว่าจ้างเราเขาจะดูจากวุฒิการศึกษานะครับแต่ถ้าเราไม่ได้จบปริญญาเอกเลยเนี่ยเราก็สามารถไปเรียนนะครับพวกใบประกาศนียบัตรต่างๆได้นะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ตอบโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีการศึกษาเยอะเนาะก็จะมีมูลค่าตัวที่สูงกว่าคนอื่นเขาครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเอทิคหรือจรรยาบรรณนะครับตัวนี้เองก็คือความน่าเชื่อถือหรือคือความยั่งยืนนั่นเองใครก็ตามที่สามารถทำตัวให้น่าเชื่อถือได้นะครับก็แน่นอนว่าการหาเงินหรือหาทุนนั้นเนี่ยนะครับคนก็จะเชื่อมั่นเนาะบางครั้งเนี่ยเราจะขอเครดิตอะไรต่างๆก็ได้หรือเขาเชื่อมั่นเราเราจะทำโครงการอะไรต่างๆเขาก็มาระดมทุนกับเรานะครับอันนี้ก็คือความหมายของ SME model นะครับหรือก้าวในทางสร้างเศรษฐีรวยและดีด้วย SME model นั่นเองนะทีนี้เรามาดูต่อนะครับหนังสือเนี่ยนะครับได้มีการพิมพ์ไปแล้วทั้งหมด4เล่มด้วยกันนะครับอันนี้เล่มแรกเนาะนะครับเล่มแรกนักเขียนก็เล่มละประมาณ20คนนะครับ4เล่มก็คือ80คนเลยนะอันนี้เล่มที่1นะครับอันนี้เล่มที่2นะครับสีสันสวยงามเลยเล่มนี้นี่ตลาดหลักทรัพย์รีวิวให้ด้วยเนาะแล้วก็ไป
ไปมอบให้กับรัฐมนตรีนะครับไปมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเลยนะครับทั้ง4เล่มทั้ง3เล่มหมดไปละเหลือเล่มสุดท้ายนะครับเล่มที่4นะยังพอมีอยู่บ้างนะครับนี่เล่มที่3นะทุน9ทางสร้างเศรษฐีรวยและดีด้วย SME model นะครับแล้วก็เล่มล่าสุดเล่มนี้นะครับยังพอมีอยู่เนาะยังพอมีอยู่ถ้าท่านใดต้องการนะครับติดต่อมาได้เลยนะตามตัววิ่งที่วิ่งอยู่ด้านล่างนะครับท่านติดต่อมาได้เลยนักเขียนก็ประมาณ20คนนะครับแต่ละคนก็ต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเลยทีเดียวนะครับพอมองเห็นหนังสือนะครับแล้วก็ความหมายเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ผมขยายความนิดนึงนะครับให้ทุกท่านลองดูตัวนี้ครับในเรื่องของแชร์หรือการแบ่งปันเนี่ยนะครับเอาสรุปไม่ง่ายเลยนะทุกท่านลองดูสไลด์นี้ดูนะครับสรุปว่าคนไหนก็ตามที่มีการแบ่งปันให้กับคนอื่นและสังคมอย่างสม่ำเสมอย่อมได้รับการช่วยเหลือนะครับหากมีการร้องขอแล้วก็หากมีสินค้าหรือบริการใดๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็สนับสนุนซื้อสินค้าและบริการซึ่งสามารถนำมาเป็นทุนได้ชัดเจนนะครับง่ายๆเนาะส่วนทักษะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าคนไหนก็ตามที่มีความสามารถในการทำงานได้ด้วยความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับย่อมสามารถแปลงเป็นทุนได้เช่นกันเช่นเป็นวิทยากรเขียนหนังสือทำเว็บไซต์จองตั๋วเครื่องบินต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถนำเงินนำสามารถหาเงินได้ง่ายหรือหาทุนได้ง่ายนะครับsuccess ครับหรือความสำเร็จนะครับคนไหนก็ตามที่สามารถพัฒนาตัวเองนะครับให้ประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ย่อมเป็นหนทางในการหารายได้นะครับและคนส่วนใหญ่จะวิ่งเข้าหาเสนอค่าตอบแทนนะครับแลกกับทักษะต่างๆที่คุณมีเช่นพวกศิลปินดารานักร้องนักแสดงนักเขียนวิทยากรที่ปรึกษาต่างๆนะครับเห็นไหมฮะว่าตัวนี้ครับเป็นตัวที่หาเงินได้ง่ายนะหาทุนได้ง่ายตัวที่4ครับเมมเบอร์หรือสมาชิกในองค์กรเครือข่ายนะครับการเป็นสมาชิกในสมาคมนะครับหรือองค์กรต่างๆนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เราได้รับประโยชน์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นได้รับข้อมูลข่าวสารในเชิงลึกเกี่ยวกับการฝึกอบรมการศึกษาดูงานฟรีนะครับหลายที่เนาะทั้งในและต่างประเทศหรือเสียตีตัวเด็กอะครับได้รับความช่วยเหลือนะครับในเรื่องเกี่ยวกับกิจการนะอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมเนาะก็ได้รับการได้รับเครือข่ายซึ่งสามารถได้ทั้งความรู้ทักษะต่างๆเราสามารถใช้ความรู้ทักษะต่างๆเนี่ยแปลงให้เป็นทุนได้นะครับในส่วนของเมมเบอร์นะใครเป็นสมาชิกเครือข่ายอ่ะนะครับก็มีโอกาสนะมีคนรู้จักเยอะก็มีการช่วยเหลือกันเยอะนะครับเมเนจเมนต์คือการจัดการนะครับมีการอธิบายให้พวกเราเข้าใจขยายความเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับหลักการง่ายๆก็คือคนไหนที่มีความสามารถในการจัดกระบวนการทำงานหรือกิจกรรมที่กลุ่มบุคคลในองค์กรนะครับร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เนี่ยซึ่งก็กำหนดไว้5ขั้นตอนนะตามหลักPostcorp เนี่ยตั้งแต่การวางแผนจัดองค์กรบังคับบัญชาสั่งการประสานงานควบคุมเนี่ยครับคือหลักการจัดการคนพวกนี้ครับถ้าจัดการได้ก็เป็นใหญ่เป็นโตเนาะเป็นหัวหน้าคนได้นะครับจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงนะสามารถหาทุนได้แบบง่ายๆนะครับจะไปเป็นนักบริหารมืออาชีพเป็นที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำก็ทำได้ไม่ยากถ้าเรามีเรื่องพวกนี้นะครับมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญอยู่นะเขาก็ยินดีจ่ายเรานะเหมือนที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้นะครับ6นะครับเรื่องมันนี่หรือเงินเงินคืออะไรครับแน่นอนครับเงินก็คืออะไรก็ตามที่ได้รับการยอมรับในการซื้อขายสินค้าและบริการรวมไปถึงการชำระหนี้ใครมีเงินมากก็ยังได้เปรียบนะในการใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจเพราะเงินต่อเงินนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเนาะคนที่มีเงินมักจะทำอะไรแล้วทำได้ใหญ่เพราะเขาได้เงินทุนเป็นจำนวนมากก็ได้มีโอกาสมากกว่าใครที่จะทำอะไรก็ทำได้เลยนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีเงินครับเราก็ต้องพยายามใช้ทักษะตัวอื่นนะนำมานะครับซึ่งเงินให้ได้ครับตัวต่อไปนะครับตัวที่7นะตัวที่7 enjoy ครับ enjoy ก็คือความสนุกความสนุกนั้นเนี่ยนะครับทำให้คนเราเนี่ยแล้วความสนุกสนานนะครับย่อมทำให้ได้เงินอย่างไร้ขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเล่นคอนเสิร์ตเกมโชว์การแสดงตลกนะครับเพราะฉะนั้นการหาทุนจากความสนุกสนานเนี่ยจึงเป็นการหาทุนที่ได้ผลอย่างมากมายมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายนะครับตัวที่8ครับ education หรือการศึกษาการได้รับการศึกษาที่ดีย่อมได้เปรียบน
ะครับยิ่งมีการศึกษาสูงเท่าไหร่ค่าจ้างค่าตอบแทนในการทำงานย่อมสูงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นทุนที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีมูลค่าตัวเองสูงขึ้นได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นทุนที่สำคัญมากในโลกปัจจุบันนะครับหนีไม่พ้นเนาะแต่ถ้าใครที่อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับคนที่ไม่ได้จบปริญญาเอกปริญญาโทอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ไปเรียนใบเซอร์หรือมีความเชี่ยวชาญก็สามารถที่จะมีมูลค่าตัวสูงได้นะครับเคยยกตัวอย่างเรื่องปราชญ์ชาวบ้านนะครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายคือจรรยาบรรณจรรยาบรรณเนี่ยก็คือหลักประพฤติปฏิบัตินะครับอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมจริยธรรมที่พึงปฏิบัตินะครับในการประกอบวิชาชีพที่บุคคลในแต่ละวิชาชีพได้ประมวลขึ้นนะครับเป็นหลักใครก็ตามที่มีจรรยาบรรณคนนั้นย่อมได้เปรียบในเรื่องการหาเงินและการหาทุนเพราะได้รับความเชื่อถือนั่นเองนะเห็นภาพนะครับถัดไปครับเรามาดูเวิร์กช็อปนะเวิร์กช็อปนี้ฝากทุกท่านนะครับก่อนได้รับประกาศเสียบัตรเนี่ยอยากให้ทุกท่านนะครับได้ประเมินตัวเองนะครับการประเมินตัวเองเนี่ยนะคนที่เข้ามาเรียนรู้นะครับ เราประเมินอย่างนี้ครับทุกท่านครับนี่คือตัวอย่างแบบประเมินนะครับเราจะเอาทั้ง9ตัวเลยมาวางเรียงกันนะครับอธิบายนะคะแนน1ถึง5นะครับคะแนน1ถึง5ตัวแรกแชร์ครับเกณฑ์เราเนี่ยที่จะได้ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งคือ3เนี่ยนะครับคือ3เนี่ยก็คือว่าเราสามารถนะครับการให้แชร์การให้เนี่ยจนสามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้เนี่ย30คนเราให้คะแนน3นะถ้าผมประเมินตัวเองผมก็ได้5เกิน30คนแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะครับทักษะครับทักษะที่สามารถรับจ้างได้อ่ะมีคนกล้าจ้างเราอ่ะสั่งทำเว็บไซต์สั่งทำกราฟิกสั่งร้องเพลงจ้างนู่นจ้างนี่จ้างเป็นวิทยากรจ้างเป็นที่ปรึกษาอันนี้ผมมีเกิน3ทักษะเนาะถ้ามี3ทักษะได้3มี1ทักษะได้1นะครับผมได้4ทักษะเนาะผมก็ใส่ที่4ไปนะครับเต็ม5เนาะsuccess ความสำเร็จจากตำแหน่งภาครัฐเอกชนผมมองว่านายกสมาคมนักกีฬาอาเซียนกรรมการผู้จัดการหรือคณะอนุกรรมาธิการในกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยผมก็ยังมองว่าผมยังเล็กๆอยู่เนาะก็ได้แค่3นะครับถ้าเป็น5เนี่ยก็คือระดับรัฐมนตรีนะครับที่สามารถมีอำนาจนะครับพวกมีอำนาจหาเงินได้ง่ายอยู่แล้วนะก็เป็นที่ทราบกันเมมเบอร์สมาชิกชมรมเครือข่ายนะครับผมมีเยอะเลยนะผมให้ตัวเองถึง4นะทั้งเป็นตำแหน่งในระดับกรรมการนายกสมาคมประธานมูลนิธิรองประธานมูลนิธินะนี่ผมให้4เลยทุกท่านลองประเมินดูนะครับการจัดการผมได้เกิน3ระบบนะไม่ว่าจะเป็นด้านจัดการด้านองค์กรนะครับเรื่องของ ISO นะครับเรื่องของ Food Safety เรื่องของ Safety นะครับเรื่องของการให้คำปรึกษาด้านอื่นๆอีกมากมายนะครับผมก็ให้ตัวเอง4นะก็เกิน3การจัดการนี่ผมให้5ครับผมให้5นะสมาชิกชมรมผมให้4เรื่องเงินทุนเงินทุนถ้าเกิน1ล้านบาทนะผมให้ถ้าเกิน1ล้านบาทผมให้5นะครับให้5เนาะใครไม่ถึงก็ไล่ไปเรียงตามนี้ละกันนะครับอันนี้ประเมินแบบในช่วงภาวะวิกฤตโควิดนะความสนุกครับที่สามารถหารายได้และลดรายจ่ายได้เราเป็นไหมผมประเมินกลางๆผมได้5ก็โอเคผมเวลาสอนเวลาอะไรต่างๆก็มีมุกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับลูกค้าก็ติดใจเชิญซ้ำนะเป็นร้อยๆครั้งการศึกษาปริญญาเอกผมให้แค่4ครับผมยังสู้ปากชาวบ้านไม่ได้นะเอติกจรรยาบรรณโอ้ได้รับรางวัลต่างๆเยอะแยะมากมายขนาดผมได้รับรางวัลนานาชาตินะแต่ก็ยังคิดว่าเฮ้ยยังธรรมดาอยู่นะครับได้รับรางวัลทุกปีเลยรับเพียบเลยนายกสมาคมดีเด่นสมาคมดีเด่นรางวัลบุคคลตัวอย่างต่างๆผมให้แค่3พอนะครับก็คะแนนรวมนะช่องนี้ช่อง3ได้9เนาะมี3ช่องเนาะได้9ช่อง4ได้3ก็เป็น12ช่อง5ได้3นะก็เป็น15บวกกับคะแนนพิเศษก็คือพวกลาภลอยมรดกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเต็ม10เนี่ยผมให้ตัวเองแค่ครึ่งเดียวก็คือ5เอามารวมมันครับเท่ากับ41นะคูณด้วย2เท่ากับ82คะแนนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีนะนี่คือแบบประเมินนะทุกท่านประเมินดูประเมินเสร็จปั๊บทุกท่านก็ทำข้อสอบตามที่ส่งไปให้นะครับข้อสอบเนาะพอทำเสร็จแล้วทุกท่านก็จะได้รับประกาศเสียบัตรครับนี่ก็คือ
บทเรียนประถมนิเทศเบื้องต้นนะที่อยากให้ทุกท่านได้ทำแล้วก็ได้รับประกาศนียบัตรกับทุกคนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็จบในเรื่องการประถมนิเทศสำหรับหลักสูตรนะครับวิชาหารายได้นะครับหรือ9ทางสร้างเศรษฐีรวยและดีด้วย SME model นะสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับและพบกันตอนต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมดร.บัญญัติบุญญานะครับนายกสมาคมนักธุรกิจอาเซียนนะครับสมาคมดีเด่นตั้งแต่ปี2556นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็นายกสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษานะครับแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทสยามเอชอาร์คอร์ปอเรชั่นนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับในเรื่องของทุน9ทางสร้างสันดานคนรวยนะครับซึ่งได้รับการยอมรับในวงการนะครับธุรกิจเยอะมากจนต้องจัดพิมพ์เป็นหนังสือ3เล่มด้วยกันนะครับซึ่งเดือนนี้จะออกมาอีก1เล่มนะครับมีโอกาสได้แบ่งปันความรู้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการหลากหลายนะครับแล้วก็มีใบรับรองจากหลายที่เยอะมากเลยนะครับตลาดหลักทรัพย์ก็รีวิวให้นะครับเขียนโดยตัวผมเองเจ้าของโมเดล SME โมเดลนะครับร่วมกับลูกศิษย์ที่เป็นวิทยากรที่ปรึกษานะครับผมเชิญมาเขียนด้วยตามความชำนาญของแต่ละด้านเพราะฉะนั้นท่านจะได้ประโยชน์เยอะมากนะครับจากทุน9ทางทุน9ทางมีอะไรบ้างครับทุกท่านครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลายคนมักจะบ่นนะครับมักจะมองว่าต้องมีเงินเท่านั้นจึงจะสามารถทำธุรกิจได้ผมจะบอกว่าก็ใช่ครับแต่แค่จริงแค่ 10%เพราะในชีวิตจริงนั้นเราสามารถหาเงินมาทำทุนได้อีกถึง8ทางด้วยกันซึ่งคนเราอาจจะทราบแต่ไม่ได้เจาะลึกนะครับในทุน9ทางนั้นมีอะไรบ้างนอกจากเงินนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ตัวที่1ครับผมใช้ SME model นะครับ S ตัวแรกนะครับทุกท่านดูตรงนี้เลยนะครับคือการแชร์หรือการแบ่งปันใครก็ตามที่แบ่งปันได้สามารถหาเงินมาได้สบายเลยนะครับตัวที่2คืออะไรครับสกิลท่านเห็นมั้ยฮะใครก็ตามมีทักษะทักษะในด้านกราฟิกทักษะในด้านการทำเว็บทักษะในด้านการพูดท่านก็สามารถที่จะหาเงินมาทำทุนได้ S ตัวที่3คืออะไรครับคือ success ใครก็ตามที่ประสบความสำเร็จคนจะวิ่งเข้าหาแล้วจะหาเงินมาได้แบบสบายๆง่ายๆเลยครับทุกท่านครับเอาละครับโมเดล S นะมีอะไรบ้างไปตามมาต่อเจาะลึกพร้อมกับตัวอย่างและแนวฝึกปฏิบัติรับรองท่านทำตามนี้ท่านหาเงินมาทำทุนได้ง่ายๆเลยครับเอาละครับต่อไปนะครับเรามาพบกับหมวด M ครับ SME model นะครับท่านจำได้นะครับหมวด S เราไปแล้วนะต่อไปเป็นหมวด M ครับหมวด M เนี่ยเราจะเริ่มจากคำว่า member ก็คือแปลว่าสมาชิกนะครับที่มีเครือข่ายหลายคนประสบความสำเร็จได้ครับทุกท่านเพราะมีเพื่อนฝูงนะครับรู้จริงไม่เท่ารู้จักใครมีเครือข่ายมากกว่าคนนั้นได้เปรียบหาเงินมาได้ง่ายๆทำไมหลายคนไปจบต่างประเทศมาไม่มีเพื่อนฝูงเลยกลับมาทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะขาดเพื่อนครับขาดสมาชิกเครือข่ายทำไมหลายคนผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องไปเรียนหลักสูตรระดับสูงเพราะก็ต้องการเป็นสมาชิกในองค์กรนั้นๆนะครับจะได้ต่อคอนเนคชั่นได้เพราะจึงมีความสำคัญมากใครก็ตามนะครับเป็นสมาชิกในองค์กรสมาคมชมรมเครือข่ายนะครับจะสามารถต่อคอนเนคชั่นเครือข่ายนั้นหาเงินมาทำทุนได้ง่ายๆมากวันนี้คำถามคือท่านเป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายอะไรบ้างแล้วยังครับถ้ายังครับต้องรีบดำเนินการครับและท่านจะหาทุนได้ง่ายๆในบทเรียนเจาะลึกของหมวดนี้นะครับหมวดของการเป็นสมาชิกเมมเบอร์เนี่ยครับผมจะเจาะลึกถึงแนวปฏิบัติให้ท่านทราบครับต่อไปครับ M ตัวที่2คือ management คนที่มี management เนี่ยนะครับทุกท่านครับใครก็ตามมี management สามารถบริหารจัดการได้ดีย่อมเป็นผู้บริหารระดับสูง
แล้วค่าตัวเนี่ยนะครับของคนที่ทำเรื่องของการบริหารจัดการได้ดีก็คือคนที่เป็นที่ปรึกษาค่าตัวจะสูงมากนะครับเช่นวันนี้ท่านมีทักษะในเรื่องของการจัดการนะครับทำเรื่องเกี่ยวกับระบบคุณภาพหรือ ISO นะครับท่านสามารถเป็นที่ปรึกษาไปรับจ้างท่านหาเงินทุนมาได้ง่ายๆเลยนะครับวันนี้ก็ต้องถามตัวท่านเองว่าท่านทราบตัวเองหรือยังครับว่ามีทักษะการบริหารจัดการอะไรบ้างที่จะแปลงเป็นเงินโดยทำหน้าที่ในส่วนของการเป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษานะครับอันนี้ก็คือตัว M ตัวที่2นะครับท่านเห็นหนังสือเล่มนี้นะครับท่านจะพบว่าไอ้นี่ครับ M ในส่วนของการหาทุน9ทางนะครับถ้าท่านดูตัวนี้นะครับท่านเห็นเงินไหมครับ Money เป็น M ตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไม่มีเงินแล้วจะทำธุรกิจได้ไม่จริงครับมันเป็นแค่หนึ่งในนั้นเองแน่นอนว่าคนมีเงินก็สามารถต่อยอดและต่อธุรกิจได้นะครับเงินเป็นแค่หนึ่งใน9แค่นั้นเองนะครับแล้ววิธีการหาเงินจะหายังไงในบทเรียนปฏิบัติเนี่ยผมจะเจาะลึกให้ทุกท่านทราบว่าจะกู้แบงก์ยังไงในฐานะเป็นคนผู้ประกอบการนะครับจะทำสเตทเมนต์ยังไง ที่จะหาเงินมาได้จากธนาคารนะครับอันนี้ก็คือหมวด M นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าท่านทำหมวด S ได้หมวด M ได้ตาม SME model นะครับท่านจะหาเงินทุนได้ง่ายมากในแนวปฏิบัติผมจะเจาะลึกพร้อมแบบฝึกหัดนะครับอ่ะถัดไปครับทุกท่านครับเอาละครับทุกท่านครับมาถึงหมวด E แล้วนะครับทุกท่านครับตามโมเดล SNB โมเดลนะครับการหาทุน9ทางสร้างสันดานคนรวย E ตัวแรกเลยครับท่านครับมาจากคำว่า enjoy หรือ entertainment ได้ครับความหมายมันก็คือว่าในเรื่องของความสนุกสนานและความบันเทิงนั้นทำเงินได้เยอะมากนะครับเอาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเราครับทุกท่านครับถ้าเราเป็นคนสนุกสนานนะครับเพื่อนๆจะต้องการเรานะครับเขาจะโทรตามเราเฮ้ยอยู่ไหนวะมาทานนู่นทานนี่หน่อยครับเราไม่ต้องจ่ายเงินเห็นไหมลดต้นทุนได้แล้วนะครับอ่ะใครทำภาคธุรกิจบ้างครับใครก็ตามที่ทำเกี่ยวกับเรื่องความสนุกสนานนะครับหรือความบันเทิงคนนั้นจะหาเงินได้ง่ายมากมีตัวอย่างเยอะนะครับอ่ะทุกท่านดูครับขออนุญาตเอ่ยชื่อพี่โน้ตอุดมหน่อยโน้ตอุดมเห็นไหมฮะทำเรื่องความสนุกสนานทำไม่กี่ครั้งเองตาเบิร์ดพี่เบิร์ดธงชัยคุณปัญญานิรันดร์กุลนะครับหม่ำจกมกเท่งเถิดเทิงแล้วตุ๊กกี้อะไรต่างๆพวกนี้อยู่ในวงการบันเทิงทั้งนั้นเลยนะครับที่ทำเรื่องความสนุกสนานและสามารถหาเงินมาได้ง่ายๆมากถามว่าพวกเราทำเองได้ไหมทำเองได้ครับเริ่มต้นจากการสนุกสนานมีมนุษยสัมพันธ์นั่นเองนะครับก็จะสามารถมีเพื่อนฝูงได้เยอะเพื่อนก็อยากจะช่วยเหลือเพราะเรามนุษยสัมพันธ์ดีนะครับเราสนุกเราเป็นคนสนุกสนานใครก็อยากคบค้าสมาคมด้วยก็จะสามารถหาเงินได้ง่ายๆนะครับอันนี้คือหลักการที่ง่ายๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ E ตัวแรกครับก็คือ enjoy หรือ entertainment นะครับต่อไปครับมาดู E ตัวที่2ครับมาจากคำว่า education หรือการศึกษาทุกท่านครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าใครก็ตามที่มีการศึกษาสูงคนนั้นจะค่าตัวสูงและได้เงินสูงเริ่มต้นตั้งแต่เงินเดือนถูกไหมฮะวันเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าท่านมีการศึกษาสูงเนี่ยนะครับท่านก็จะมีค่าตัวที่สูงตามไปด้วยก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าเรียนให้สูงที่สุดเพราะว่าประเทศไทยต้องการกระดาษใบเดียวที่เป็นใบเบิกทางนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีล่ะทำยังไงครับก็ใช้ใบเนี่ยครับการศึกษาที่เป็นวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะในบทเรียนนี้ผมจะบอกแนวปฏิบัตินะครับว่าจะทำอย่างไรให้ได้ในหมวดของการศึกษาหรือ education นะครับและเอาตัวนี้เนี่ยนะครับใบความชำนาญหรือใบประกาศนียบัตรของเราเนี่ยนะครับไปทำเงินได้อย่างไรนะครับในแนวปฏิบัติผมจะบอกให้ทุกท่านนะครับว่าทุกท่านจะต้องเรียนอะไรตามความถนัดของท่านนะครับนี่ก็คือตัว E ตัวที่2ครับและ E ตัวสุดท้ายครับทุกท่านครับ E ตัวที่3ก็คือมาจากคำว่า ethic หรือจรรยาบรรณนะครับจรรยาบรรณจรรยาชีพนะครับก็คือใครก็ตามที่มีข้อนี้ครับจะมีความน่าเชื่อถือเลื่อมใสศรัทธาและจะนำมาซึ่งเงินตรานั่นเองครับเราคงไม่อยากทำงานกับคนที่ไม่มีจรรยาบรรณถูกไหมครับ
เราอยากจะไปหาคนที่มีจรรยาบรรณไปทำงานกับเขามีการไว้อกไว้ใจกันนะครับซื่อสัตย์ต่อกันและคนพวกนี้จะทำธุรกิจได้ยาวและเงินจะต่อเงินนะครับวันนี้คำถามก็คือว่าถ้าท่านเป็นคนน่าเชื่อถือเลื่อมใสนะครับท่านโทรไปหาเงินจากใครท่านก็หาได้นะเพราะเขาเชื่อถือท่านนะครับนี่คือหลักๆนะครับตามหมวดของ SME model ซึ่งเราจะไปเรียนเจาะลึกการถึงแนวปฏิบัติว่าจะทำอย่างไรถ้าใครทำได้แต่ละข้อแล้วมีแบบทดสอบประเมินให้ท่านด้วยนะครับว่าท่านขาดข้อไหนและจะต้องทำอย่างไรเรามาวางแผนกันครับถ้าใครทำได้ตามนี้ครับท่านหาเงินได้ง่ายมากผมพิสูจน์มาแล้วนะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้เรื่องนี้ไปมากพอสมควรแล้วนะครับอยากให้ทุกท่านเป็นเจ้าของความรู้นี้ด้วยครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับทุกท่านครับเรื่องของหนี้สินเรื่องของปัญหานะครับการมีเงินที่ยังไม่เพียงพอนะครับผมอยากแบ่งปันความรู้เรื่องนี้มากครับซึ่งโอ้ได้รับการรีวิวจนองค์ความรู้ที่จำกัดในเฉพาะผู้บริหารระดับสูงหรือนักธุรกิจเท่านั้นนะครับอยากแบ่งปันให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับว่าท่านเนี่ยจะสามารถหาเงินทุนนะครับทั้ง9ทางได้อย่างไรนะครับที่คนรวยเขาทำกันอยู่เนี่ยทุกท่านครับมันมีวิธีการยังไงนะครับปกตินะครับถ้าผมอบรมทั่วไปก็จะเชิญผมวันละ 5-6 หมื่นบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคอร์สอบรมนะครับ 3,900 บาทนะครับทุกท่านครับผมจะบอกหมดเลยครับว่าในโมเดล SME นั้นเนี่ยนะครับแนวปฏิบัติเนี่ยจะหาเงินมาทำทุนได้อย่างไรนะครับถ้าทุกท่านนะครับคอมเมนต์มาในใต้เพจนี้นะครับว่าสนใจนะครับจาก 3,900 บาทครับองค์ความรู้นี้จะถึงท่านนะครับในราคา 1,900 บาทเท่านั้นนะครับมีเวลาเฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ตรงนี้ให้กับทุกท่านนะครับถ้าใครดูคลิปแล้วก็จะทราบดีนะครับว่าถ้ามันไม่ดีจริงนะครับมันไม่ตีพิมพ์เป็นหนังสือนะครับมา3เล่มนะครับอีกเล่มนึงเนี่ยจะออก เดือนนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเป็นเจ้าของความรู้นี้แล้วหลังจากที่คอมเมนต์มาแล้วนะครับไปเรียนออนไลน์กันนะทุกท่านในกลุ่มแล้วก็จะมีเคสตัวอย่างต่างๆเยอะแยะมากมายเลยตัดสินใจวันนี้นะครับจาก 3,900 บาทครับพิมพ์คำว่าสนใจจะเหลือ 1,900 บาทใต้คลิปนี้นะครับแล้วมาพบกันครับกับผมดร.บัญญัติบุญญานายกสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสมาคมดีเด่น4ปีซ้อนแล้วครับขอขอบคุณดร.บัญญัติบุญญาเป็นอย่างยิ่งนะคะดิฉันหวังว่าในวันนี้ท่านผู้ชมน่าจะได้แนวทางและช่องทางการหาทุนกันแล้วนะคะและทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์เพื่อนำไปประยุกต์กับธุรกิจหรือเป้าหมายของแต่ละท่านกันได้เป็นอย่างดีนะคะและในช่วงสุดท้ายนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามตาม QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านดิฉันต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ